แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในไทยยังคงมีผู้ป่วยอยู่ในระดับหลักพันถึงหมื่นต่อวันแต่แรงงานจากชาติเพื่อนบ้านก็ยังยอมกระทำผิดกฎหมายลักลอบเข้าไทยเพื่อแลกกับการได้มาแสวงโชคหางานที่เงินดีกว่านั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องทำงานอย่างหนักจนสกัดจับได้อย่างต่อเนื่องทั้งชายแดนฝั่งพม่าและกัมพูชาเพียงแค่สัปดาห์เดียวพบมีผู้ลักลอบจากสองชาติหลายร้อยคนแล้วอย่างชายแดนพม่าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อ18ตุลาคม2564พบชาวพม่า19คนเดินริมน้ำสายน้ำรั่วลักลอบเข้าไทยโดยไม่มีบัตรผ่านแดนหลายคนมาจากเมืองเชียงตุงเมืองพงแม้กระทั่งกุ้งย่างกุ้งมีผู้นำพาชาวพม่ามาส่งที่ท่าข้ามลำน้ำสายซึ่งจะต้องเสียค่าดำเนินการคนละ 7,000 ถึง 25,000 บาทก่อนจะนัดแนะคนในไทยเพื่อมารับเพื่อนร่วมชาติเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานครโดยผู้หญิงจะไปเป็นแม่บ้านส่วนผู้ชายไปรับจ้างทั่วไปทางชายแดนพม่าฝั่งกาญจนบุรีก็มีการจับชาวพม่าลักลอบเข้าเมืองได้ถึง33คนเมื่อ19ตุลาคมซึ่งมาจากจังหวัดพะโคย่างกุ้งมะแกวและมอปีแนทั้งหมดจะเสียค่าในหน้าให้เพื่อนร่วมชาติคนละราว 17,000 ถึง 25,000 บาทเมื่อถึงปลายทางเพื่อได้ไปทำงานในกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการและราชบุรีส่วนทางฝั่งชายแดนกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วก็มีการลักลอบขนชาวกัมพูชาจำนวนมากโดยเมื่อ18ตุลาคมจับกุมได้ที่อำเภอตาพยาถึง104คนทั้งหมดเดินเท้าตามแนวพรมแดนธรรมชาติออกมารอรถมารับที่ป่ายูคาลิปตัสตำบลตาพยาเพื่อเข้าไปทำงานก่อสร้างและรับจ้างทั่วไปในเมืองหลวงโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 6,000 ถึง 9,000 บาทให้แก่ผู้นำพาและล่าสุด20ตุลาคมก็สกัดจับรถยนต์ลักลอบขนชาวกัมพูชาเข้าเมืองได้ถึง60คนที่อำเภออรัญญประเทศทั้งหมดมาตามช่องทางธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายรายละ 4,000 ถึง 6,500 บาทแต่เสียเงินเมื่อถึงปลายทางซึ่งพวกเขาอ้างว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วอย่างน้อย1เข็มขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จับกุมก่อนผลักดันให้กลับสู่ประเทศของตนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตของประชาชนว่ามักจะไม่ค่อยได้ยินข่าวจับกุมตัวการใหญ่ของขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้สักเท่าไหร่ทั้งนี้การที่พลเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มลักลอบเข้าไทยมากขึ้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนโยบายการเปิดประเทศที่ทำให้ความต้องการแรงงานในเขตเมืองมีมากขึ้นขณะที่ไทยซึ่งชะลอการจ้างแรงงานต่างด้าวมาตั้งแต่ปี2563โดยสถานการณ์โรคระบาดแต่ล่าสุดก็มีรายงานว่ากระทรวงแรงงานมีแผนดึงแรงงานถูกกฎหมายจากพม่ากัมพูชาและลาวเข้ามาทำงานราว 50,000 ถึง 80,000 คนโดยแบ่งกลุ่มสีเขียวเหลืองและแดงตามระดับการฉีดวัคซีนของแรงงานนั้นๆแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่มต้นช่วงเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้หรือไม่